ือไม่รู้ที่บ้านใครเป็นเหมือนผมป่ะเวลาที่อยากจะซื้อโซฟานุ่มๆเบาะกำมะหยี่นะครับหรือว่าพรมมานะก็จะมีคนบอกว่ามันซักยากมันทำความสะอาดยากเดี๋ยวขนสุนัขติดเดี๋ยวเด็กมาทำคาบซอสเลอะแล้วจะทำความสะอาดยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนผมนะเฟอร์นิเจอร์ผ้ากำมะหยี่รวมถึงพรมเยอะแยะเต็มบ้านนะครับบอกเลยนะเวลาที่เราเอาไปทำความสะอาดตามร้านเนี่ยแพงมากๆและผมเคยสอนวิธีการทำความสะอาดของพวกนี้มาแล้วนะครับโดยการฟอกเบาะฟอกพรมด้วยมือใครที่ยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูในช่วง DIY ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ครับเราจะมาทำความสะอาดเบาะและพรมรวมถึงพื้นที่เปียกได้ง่ายๆครับตัวนี้เลย Hoover Sport Let's Go มาแกะกล่องดูกันครับอยากจะบอกเพื่อนๆครับหลังจากที่ได้ใช้เครื่องขัดพื้นดูดฝุ่นของ Hoover นะมันประสิทธิภาพดีมากๆนะครับสามารถช่วยเราทำงานได้ดีมากๆและที่สำคัญคือ Hoover เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องดูดฝุ่นดั้งเดิมนะที่มีอายุมากกว่า100ปีดังนั้นเรามั่นใจได้นะครับว่าเรื่องเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรที่ดูดๆเนี่ยหูเวอร์เขาชำนาญครับเพื่อนๆที่มีพรมหรือว่ามีเบาะนะครับทราบดีเลยนะครับว่าเวลาเราส่งเบาะส่งพรมไปซักเนี่ยบางครั้งเนี่ยมูลค่าแพงยิ่งกว่าพรมที่เราซื้อมาอีกนะครับขั้นตอนโดยทั่วไปสำหรับการซักพรมแบบมืออาชีพที่เราส่งไปตามร้านนะเขาก็ใช้น้ำยาซักพรมหรือน้ำยาซักแห้งนะครับใช้แปรงนะครับค่อยๆขัดแล้วก็ฟอกพรมเราไปนะครับหรือว่าบางร้านนะอาจจะใช้แฟบนะครับมาขัดพรมนะครับทำให้พรมเราเปียกไปหมดเลยเนาะแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยอัดนะครับแล้วก็ใช้ไดเป่านะครับหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ดูดน้ำได้นะดูดพรมจนแห้งสนิทครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพรมหรือเป็นกำมะหยี่นะครับหลายๆคนนะอยากให้แห้งเร็วก็เอาไปตากแดดนะครับซึ่งจะทำให้ตัวผิววัสดุเนี่ยเกิดอาการแข็งนะพรมก็จะแข็งไม่นิ่มเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะตัวกำมะหยี่ก็จะแข็งแห้งๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการซักพรมที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราอยากให้แห้งนะครับเราต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเป่าลมไล่น้ำนะครับทำให้พื้นผิวทั้งหมดแห้งสนิทนะครับแล้วถ้ามันยังไม่แห้งนะครับเราค่อยเป่าลมผึ่งลมครับและแน่นอนถ้ามันไม่แห้งสนิทเฟอร์นิเจอร์ของเพื่อนๆก็มีความเสี่ยงที่จะขึ้นราครับหลายครั้งที่เราเอารถยนต์เราไปคาแคร์ไปทำการฟอกเบาะซักพรมนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันนะแล้วกลับมารถเราก็จะมีกลิ่นอับนะครับโดยที่มันไม่แห้งสนิทนะครับนั่นก็มาจากสาเหตุที่คาแคร์เนี่ยเขาจะใช้แค่เครื่องเป่าลมนะครับในการไล่น้ำนะบางครั้งเขาไม่ได้ปล่อยให้รถเราแห้งสนิทนะอย่าลืมว่าเบาะรถเราเนี่ยมันเป็นฟองน้ำนะครับด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเชื้อราด้านล่างได้ด้วยและแน่นอนครับคนที่มีรถนะสักวันนึงนะครับมันก็ต้องมีคราบอื่นๆนะครับมาหกบนรถนะครับหรือว่ารถเกิดการอับชื้นนะครับเราอยากจะทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งรถเนี่ยขึ้นรานะครับและจะดีกว่าไหมถ้าทั้งหมดที่ผมพูดมาเพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านได้โดยการลงทุนแค่ครั้งเดียววันนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวนะครับ Hoover Sport Let's Go นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องดูดเรียกว่าอะไรเดียดูดน้ำทำความสะอาดแล้วก็สามารถซักพรมได้ในเวลาเดียวกันบอกเพื่อนๆเลยนะนี่คือไอเทมที่ผมอยากได้มานานมากๆแล้วตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยทั้งพรมทั้งโซฟาทั้งรถทุกอย่างเป็นเบาะผ้าเป็นกำมะหยี่หมดเลยเนาะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาด้วยนะครับเลี้ยงกระต่ายด้วยแล้วก็มีเด็กๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราบเลอะมันเต็มไปหมดเลยอย่างแรกนะฮูเวอร์ของแท้นะครับจะมีคู่มือพร้อมใบรับประกันนะครับซึ่งจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีมานะจะบอกว่าฮูเวอร์ตัวนี้นะครับขายดีมากๆนะในประเทศเกาหลีครับจนเขาต้องทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาเกาหลีอ่ะตัวนี้เป็นระบบไร้สายนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์4แอมป์ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มเช็คสถานะด้านหน้ามาให้เป็นไฟ LED แบบนี้นะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จกับอะแดปเตอร์มาให้ครับและนี่คือน้ำยาทำความสะอาดของ Hoover นะครับที่ใช้ดีมากๆนะครับเนี่ยเขาก็แถมมาให้ด้วยสำหรับหัวแปรงนะครับเขาก็มีมาให้3แบบนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหัวยางสำหรับรีดน้ำนะกรณีนะครับเป็นคราบน้ำเฉยๆน้ำหกสกปรกน้ำสกปรกนะครับก็ใช้ยางตัวนี้กรีดนะครับคล้ายๆกับที่กรีดน้ำพื้นนะแต่ในขณะที่เรากรีดน้ำเนี่ยเครื่องก็จะดูดน้ำเข้าไปให้เราด้วยครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นแปรงซิลิโคนนะครับคล้ายๆกับที่หวีขนน้องหมาน่ะนะก็คือสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ที่มีขนนะครับอย่างรถใครนะเลี้ยงน้องหมามีโกลเด้นมีไซบีเรียอย่างเงี้ยเอาน้องหมาขึ้นรถใช่ไหมขนเต็มรถไปหมดเลยนะแล้วก็ไปคาแคร์นะคาแคร์เขาก็จะเก็บตังค์เราเพิ่มเวลาที่ขนสัตว์อยู่ในรถเยอะๆใช่ไหมจริงๆแล้วสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะครับเอาออกได้ง่ายมากๆครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือแปรงทำความสะอาดพรมนะครับสำหรับการฟอกพรมนั่นเองนะความตั้งใจของผมนะคือผมต้องการจะซื้อมาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าเป็นพรมเป็นกำมะหยี่ในบ้านรวมถึงรถด้วยนะครับถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเอาไปฟอกเนี่ยผมจะบอกเลยแพงกว่าซื้อเครื่องนี้เองครับดังนั้นนะถ้าใครมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหมือนผมเนี่ยรับรองว่าซื้อแบบนี้คุ้มแน่นอน
คือตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะต้องมีน้ำหนักพอสมควรนะแต่อย่าบอกว่าน้ำหนักมันเบามากๆครับถือมือเดียวได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่น้ำยาไม่ได้ใส่น้ำอะไรเข้าไปนะตัวหัวเครื่องดูดนะครับก็จะเป็นปากเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับแล้วก็ด้านบนนะจะมีปุ่มที่แบบเราไว้ฉีดน้ำฉีดน้ำยาไปได้นะครับเราสามารถควบคุมการฉีดน้ำยาได้จากปุ่มตรงนี้ครับตัวท่อดูดนะครับจะเป็นท่อดูดแบบใสนะทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมีอะไรเข้าไปติดค้างในท่อหรือเปล่าด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมีที่เก็บด้ามไว้แบบนี้ครับส่วนตัวเครื่องนะครับจะมีแทงค์ทั้งหมด2ใบนะแทงค์ใบที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่กดปุ่มคลิกออกมานะครับแทงค์ตัวนี้จะเป็นแทงค์ตัวเก็บน้ำนะครับเก็บขยะต่างๆที่เราดูดขึ้นมานะซึ่งเขาจะมีปริมาณในการเก็บบอกนะครับแล้วก็มีลูกลอยในการตัดการทำงานนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเวลามันแม็กแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดูดได้นะครับเราก็ต้องหยุดแล้วก็เอาตัวน้ำข้างในไปเทส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาเป็นโซลูชันแทงค์ครับตรงนี้เราต้องเอาน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดใส่เข้าไปครับอัตราการผสมน้ำยาก็คือขีดด้านล่างนะครับสำหรับน้ำยาของ Hoover ครับและส่วนที่เหลือครับเราก็ใส่น้ำจนเต็มขีดแม็กครับผมเติมน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทดสอบการใช้งานกันเลยครับผมจะเริ่มจากลองทดสอบทำความสะอาดพรมก่อนเลยนะครับคือผมจะบอกว่าพรมบ้านผมมันสกปรกมากนะครับก็มาลองกันเลยครับเราก็จะฉีดน้ำยาลงไปได้ครับแล้วเราก็แรงแรงแรงเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาดูดทั้งฝุ่นทั้งคราบสกปรกที่อยู่บนพรมขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้จากด้านหน้าของตัวแปรงตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราฟอกพรมนะเราจะยังไม่เห็นนะครับว่าพรมเรามันดูสะอาดหรือใหม่ขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าพอเวลาพรมเปียกๆเนี่ยผิวก็จะดูแฉะๆหน่อยนึงนะครับสีมันก็จะค่อนข้างเข้มครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่ผมใช้มาประมาณ4ปีครับก็ไม่เคยทำความสะอาดเลยนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นคราบดำนะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคราบรอยดำเต็มไปหมดครับทีนี้เรามาลองทำความสะอาดกันดูฮะทุกคนครับเมื่อกี้ผมพยายามขัดนะเพราะผมกลัวว่าถ้าเราแค่แบบฉีดน้ำยาไปแล้วก็ดูดมันจะไม่ออกนะแต่อยากให้ทุกคนดูนะครับดูตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเพิ่งลองทำนะครับนี่นะครับเราจะเปิดเครื่องนะเราใช้วิธีฉีดน้ำยาลงไปชุ่มๆเลยนะครับแบบนี้นะนี่ครับฉีดอย่างนี้นะปื้นะครับแล้วก็ดูดออกเลยครับนี่ฮะไม่ต้องถูเลยนะไม่ต้องออกแรงถูไปเดียวครับนี่ครับลูบอย่างนี้เลยเห็นป่ะเห็นไหมสะอาดเลยทันทีแล้วก็อีตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าตรงมุมๆแบบนี้สังเกตไหมครับว่าตรงมุมแบบนี้อาจจะแบบเหลือร่องรอยอยู่บ้างนะเนื่องจากว่าเวลาที่เราขัดนะครับผมไม่สามารถเข้าไปขัดตรงมุมแบบนี้ได้ไงนะแต่ถ้าเกิดใครละเอียดทำได้นะครับมันก็จะสะอาดทั่วทั้งอันเลยครับสังเกตว่าพนักพนึกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเบาะรองนั่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นคราบเหลืองไปหมดเลยนะครับตอนนี้คือมันก็สะอาดพอสมควรเลยละครับทีนี้การทำความสะอาดคราบย้อนหลังที่มันเลอะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องนึงนะครับกับอีกอย่างนึงครับคือพวกคราบที่มันเลอะเดี๋ยวนี้เลยแล้วเราจะต้องทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะครับปกติเราก็ต้องเอาผ้าชุบน้ำมารีดถูๆใช่ไหมเนี่ยครับอย่างกาแฟอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมทำกาแฟหกมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าทิ้งไว้เนี่ยเป็นคราบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดูครับรีบดูก่อนนะนี่ครับนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาดูดกาแฟขึ้นไปเลยนะครับน้ำที่เห็นข้างในนี่ก็เป็นกาแฟเลยครับเห็นไหมปื้อ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 นี่ทำความสะอาดก่อนที่มันจะเลอะครับเนาะพอเราดูตัวกาแฟเสร็จขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เอาน้ำยาฉีดลงไปด้วยนิดหน่อยนึงนะครับปึ๊บนะถูอีกทีนึงอันนี้กลิ่นก็ไม่มีด้วยครับเรียบร้อยฮะก็ดูดออกทีนะครับนี่นะครับเมื่อกี้กาแฟหกตรงนี้ครับก็สะอาดเหมือนใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็แห้งสนิทด้วยครับคือจะบอกว่าปกติน้ำยาฟอกผมฟอกบ่อเนี่ยครับมันค่อนข้างมีสารเคมีรุนแรงนะโดยเฉพาะ
การที่เราไม่ใส่ถุงมือนะครับหรือว่าเราไม่ใส่ที่ปิดหน้าปิดจมูกเนี่ยรับรองว่าแสบจมูกแน่ๆเลยครับแต่ผมจะบอกว่าของ Hoover เนี่ยเขาเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านแล้วก็ใช้กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีสารละลายเคืองนะครับแล้วก็ไม่เป็นพิษกับคนและสัตว์ครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ทำความสะอาดในพื้นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเราได้แล้วก็กลับมาที่พื้นที่ประจำของผมครับที่มีปัญหากับการทำความสะอาดนั่นก็คือใต้กรงกระต่ายนั่นเองคราวที่แล้วเนี่ยผมลองใช้เครื่องดูดฝุ่นขัดพื้นของ Hoover นะครับผมจะบอกว่าสามารถทำความสะอาดได้ดีมากหมดจดมากๆนะครับแต่วันนี้ผมก็จะใช้พื้นที่เดียวกันเลยนะครับลองกับเจ้าตัวนี้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูดน้ำได้ทำความสะอาดพื้นได้นะครับพื้นเปียกนะครับแล้วก็คราบต่างๆทำความสะอาดได้หมดจดเช่นกันครับอย่างแรกนะครับเราก็จะทำความสะอาดเอาชิ้นใหญ่ออกก่อนนะครับชิ้นใหญ่ออกก่อนเนาะจะสังเกตว่ามันจะเหลือคราบแบบนี้นะเนี่ยครับขอโทษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังทานข้าวอยู่นะฮะคราบแบบนี้ก็เรามาทำความสะอาดกันดูครับคราบเลือดที่อยู่บนผนังนะเราก็สามารถทำความสะอาดได้ครับเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นมีทั้งขนกระต่ายนะครับแล้วก็อึน้องกระต่ายฮะนะครับก็สามารถล้างนะครับแล้วก็ดูดเข้าไปได้ในเวลาเดียวกันเลยส่วนน้ำที่เหลือนะครับเราก็จะใช้ตัวหัวแบบนี้นะครับทำความสะอาดนะครับดูดน้ำที่เหลือได้เลยครับปกติเนี่ยกลิ่นขี้กระต่ายเนี่ยแรงมากครับแต่ด้วยน้ำยาของฟูเวอร์ตัวนี้เนี่ยทำให้กลิ่นกับฉี่ของขี้กระต่ายเนี่ยหายไปหมดเลยอย่างพวกโต๊ะทำกับข้าวนะครับหรือพวกคราบน้ำมันแบบนี้นะครับที่เราทอดทำอะไรเสร็จแล้วทำอาหารเสร็จแล้วในครัวนะครับเราจะมาลองทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้กันดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมผมมาตลอดนะครับน่าจะเคยดูวิดีโอ DIY ฟอกเบาะรถยนต์ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับจะบอกว่าขั้นตอนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็วุ่นวายมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะรถยนต์และพรมในรถให้ง่ายมากขึ้นครับมาดูที่พรมกันก่อนนะครับปกติเนี่ยพรมรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กนะครับหรือมีใบไม้มีทรายนะครับลุยๆอะไรบ่อยๆนะแน่นอนนะครับว่ามันจะมีเศษทรายเศษใบไม้แบบนี้ขึ้นมาบนรถเราเสมอเลยวิธีง่ายที่สุดก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดนะครับแต่เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยถ้าเคยเห็นผมรีวิวไม่ว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเราก็ต้องขยี้ในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้เศษทรายออกมานะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขนสุนัขนะครับก็ให้ใช้ตัวกำจัดขนแบบนี้นะครับก็ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะครับหรือว่าส่วนถ้าใครจะใช้แปรงทำความสะอาดพรมแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับหัวตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือสมมติว่าถ้าพื้นหรือพรมของเรานะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับหรือบางคนเนี่ยเบาะรถเป็นหนังชามัวนะมันจะไม่ทำให้หนังชามัวนะครับเกิดความลุ่ยหรือยุ่ยขึ้นมานะครับอ่ะนี้เราก็มาเลยนะครับนี่ครับซึ่งจริงๆแค่นี้เราก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะครับนี่สำหรับเบาะหรือพรมทั่วไปนะเพราะว่าเขาสามารถดูดเอาฝุ่นขึ้นมาได้หมดเลยนะโดยที่เราไม่ต้องคอยไปขยี้ละเราใช้แค่ดันเครื่องดูดฝุ่นไปข้างหน้าแบบนี้นะครับครับคือก็จะสะอาดเร็วมากๆครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีแบบเศษใบไม้เศษทรายอยู่งี้นะครับแต่หลังทำความสะอาดเสร็จนะครับจะดูว่าเศษฝุ่นเศษใบไม้เศษทรายเนี่ยมันออกไปแทบจะหมดเลยนะครับต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาของหลายๆคนเลยนะครับก็คือตัวเพดานรถนะครับเวลาทำความสะอาดเนี่ยจริงๆทำความสะอาดเหมือนเบาะด้านล่างนะแต่มันมีข้อควรระวังครับเพราะว่าเพดานบางตัวเนี่ยมันเป็นกระดาษอัดนะครับแล้วก็พอเราเอาน้ำยานะครับหรือเอาน้ำไปถูเยอะๆเนี่ยมันเกิดความชื้นความเปียกใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้ตัวผ้าหลังคาของเราเนี่ยมันลุ่ยแล้วหลุดห้อยออกมานะครับเราจะเคยเห็นในรถยนต์เก่าๆบางรุ่นนะครับจะมีอาการแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดผ้าหลังคานะครับเราควรจะทำให้มันแห้งที่สุดนะครับใครจะใช้น้ำยาทำความสะอาดหลังคาเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วน้ำยาของ Hoover เนี่ยก็สามารถฉีดทำความสะอาดหลังคาได้นะแต่ว่าให้ฉีดโปรยเบาๆนะครับซึ่งการทำความสะอาดผ้าหลังคานะครับก็จะแตกต่างกับจุดอื่นๆนิดนึงนะครับเนื่องจากผ้าหลังคาเนี่ยเขายุ่ยง่ายมากๆนะครับเราจะถอดหัวแปรงทั้งหมดออกนะครับให้เหลือแต่ตัวหัวดูดน้ำอย่างเดียวนะให้เพื่อนๆเอาน้ำยาของ Hoover นะครับหรือน้ำยาอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆชอบนะฉีดลงไปบนหลังคานะครับรอทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วก็ใช้ผ้าเปียกนะครับหมาดๆนะครับเช็ดลงไปก่อนนะครับพอเราเช็ดไปเสร็จเนี่ยหลังคาจะมีความหมาดอยู่นิดนึงใช่ไหมเราก็จะเอาตัวเครื่องดูด
ของ Hoover นะครับดูดความชื้นออกให้หมดจากหลังคาครับเพื่อนๆจำไว้นะครับผ้าหลังคานะพยายามอย่าทำให้เปียกและพยายามอย่าใช้แปรงขยี้นะครับเบาะที่นั่งฝั่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับมันก็จะมีรอยคราบน้ำเป็นวงๆอยู่ตามจุดต่างๆนะเพราะว่าเวลาบางทีผมสอนดำน้ำเสร็จกลับมาเนี่ยผมก็จะนั่งบนเบาะเลยนะครับก็ทิ้งคราบเป็นวงๆไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำความสะอาดดูนะครับหลังจากเบาะที่ทำความสะอาดแห้งดีแล้วนะครับก็รอยต่างๆนะครับคราบน้ำก็จะหายไปหมดเลยครับหลังจากการได้ใช้งานหลายๆพื้นที่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะ Hoover Spotless Go เนี่ยสามารถทำความสะอาดคราบที่เกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีนะครับเช่นคราบซอสหกนะครับหรือของที่เพิ่งเลอะนะภายในไม่กี่ชั่วโมงครับอันนี้ทำความสะอาดได้คลีนแล้วแบบหมดจดจริงๆนะสำหรับคราบที่ฝังลึกแล้วนะครับแล้วอยู่เป็นเวลานานมากๆแล้วนะทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพครับเพราะว่าสารบางตัวนะที่มันเลอะลงไปบนเบาะหรือบนพรมของเราเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้สีในจุดนั้นที่ทำความสะอาดแล้วไม่เท่ากันครับส่วนเรื่องของการทำความสะอาดขนสัตว์บนเบาะและพรมต่างๆครับอันนี้ทำได้ดียอดเยี่ยมมากครับส่วนคนที่จะเอาไปทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่พรมไม่ได้ฟอกเลยไม่เคยซักเลยนะครับเบาะที่มันเลอะมากๆนะครับ5ปี10ปีนะครับเหมือนอย่างที่ผมทำให้ดูในบ้านนะแบบนั้นนะครับสามารถทำได้นะเพียงแต่ว่าตัวน้ำยาก็ต้องใช้เยอะนะครับตัวเวลาในการทำงานนะครับก็ต้องใช้นานขึ้นครับแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยนะครับคือตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพกไปทำงานตรงไหนก็ได้ครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับชอบ Hoover Spotless Go ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับในเว็บ Official ของ Hoover นะครับทั้ง Lazada แล้ว Shopee นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย